ก็ต้องย้อนกลับไปดูความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาระหว่างสมก,การ3มชาติด้วยกันนะครับสหรัฐจีนแล้วก็ไต้หวันความขัดแย้งครั้งนี้เองเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทาให้หลายคนเริ่มมองแล้วนะครับว่ามีโอกาสเหมือนกันที่บรรดาบริษัทต่างๆนะครับอาจจะมีการโยกย้ายฐานการผลิตต่างๆออกมาเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาแบบนี้มีมาตรการที่มีการคัดค้านกันทางเศรษฐกิจเช่นการนะครับการส่งออกนําเข้ามันทําให้การทําการค้าไม่คล่องตัวครับ การส่งออกสินค้าก็ประสบความลําบากที่สําคัญเทรนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เรามีการเปิดประเทศเนี่ยรายงานข้อมูลจากทาง BOI นะครับก็พบว่าแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของไทยได้รับความสนใจจากต่างชาติมากทีเดียวครับคุณดวงใจอสวัจิจิตนะครับท่านเลขาธที่การคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็เปิดเผยว่าในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับบอร์ด BOI มีการส่งเสริมการลงทุนนะครับรวมัดแนวทางการส่งเสริมการลงทุน โครงการขนาดใหญ่รวมมูลค่าแล้ว2 9 0 0 0กว่าล้านบาทครับมีหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน,กนที่จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC และที่สำคัญเองเนี่ยทาง BOI นะครับยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องครับข้อมูลการลงทุนทางตรงนะครับล่าสุดไตรามาสที่1ที่มีตัวเลขกันมาเนี่ยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากทาง BOI รวมแล้ว7 7 0 0 0กว่าล้านเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ29ครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับ ดูดเทรนตัวเลขเนี่ยนักลงทุนจากไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็จีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยเป็นกลุ่มนักลงทุนหลักตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกที่เข้ามาอยู่แล้วนะครับและพอเกิดกรณีความขัดแย้งขึ้นแบบนี้ในมุมของการลงทุนนะครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลออยูบีเคเฮียนประเทศไทยก็บอกว่าบรรยากาศการลงทุนระยะสั้นปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ไม่เกิดความรุนแรงนะครับจากการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐ การตอบโต้ทางการจีนมีเพียงการนำระงับนะครับการนำเข้าส่งออกสินค้าไต้หวัน2000รายการแต่ที่แน่ๆในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่ยังต้องติดตามสถานรรการณ์กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือผลบวกต่อประเทศไทยนี่แหละครับอาจจะมีการโยกย้ายหรือว่าการกระจายฐานการผลิตออกจากจีนประกอบกับการเปิดประเทศและมีเรื่องของตัวเลข p m เภาคการผลิตของไทยในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งอยู่ที่52.4 ดีกว่าเดือนพฤษภายนนะครับที่อยู่ที่50.7และดีกว่าภูมิภาคด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะครับที่มีโอกาสเปิดรับการลงทุนจากชาติที่มีความขัดแย้งในขณะนี้แหละครับขณะที่อีกค่ายมองตรงกันครับบลกษิกรไทยระบ,บุว่าความกังวลในตลาดทุนผ่อนคลายลงมาหลังจากที่ไม่มีเหตุการณ์บานปลายนะครับแต่ยังคงต้องให้น้ำหนักต่อเพราะจีนนั้นมีการซ้อมรบจริงด้วยกระสุนจริงนะครับ เริ่มกันไปแล้วในวันนี้จะมีการปรากฏภาพข่าวต่างๆนะครับผ่านทางน่านฟ้าแล้วก็เรื่องของน่านน้ำนะครับรอ,รอบๆเกาะไต้หวันเลยมีการแบนการห้ามนําเข้าสินค้าต่างๆซึ่งสิ่งที่ต้องติดตามมานะครับติดตามต่อไปนี่ก็คือมาตรการที่จะเพิ่มระดับความขัดแย้งทางเศรษฐกิจมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรทางบอลอดกรศรกรไทยนะครับเขาก็ประเมินว่าเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่มั่นใจได้แล้วณนะตอนนี้นะครับแม้ว่ายังคงต้องติดตามอยู่ก็คือความบานปลายของเหตุการณ์คงไม่บานปลายนะครับกลายเป็นสงครามที่ เรื่องของผลกระทบต่อตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยจะมีอย่างหนักถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้พอเหตุการณ์เนี่ยถือว่าไม่รุนแรงภาพตลาดทุนก็ถือว่าคลี่คลายไปนะครับแต่ความตึงเครียดอาจจะทําให้นักลงทุนมีการย้ายเงินลงทุนย้ายฐานการผลิตจุดนี้จะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของไทยนั่นเองเลยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ตช่อง16ครับ